สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังครับผมของสตีเฟนเจอราร์ดนะฮะไอคอนิกโมเมนต์ที่จะมาให้เราเปิดกันในวันพฤหัสนี้นะผมก็เราดูทีว่าจะมา7โมงหรือว่ามาบ่ายโมงนะฮะแต่ที่โคนามิประกาศไปก็คือบ่ายโมงนะก็ต้องรอดูอีกทีนะผมมาค่าพลังนะฮะสตีเฟนเจอราร์ดเวล1เนี่ยอยู่ที่97นะครับผม97เวลตันเฮ้ยไม่ใช่ดิเวล1 91เวลตัน97บูทแล้ว99นะฮะยืนกลางรับได้อยู่ที่98นะครับผมกลางรุก95ก็ได้อยู่นะ3ตำแหน่งนี้นะฮะโอเคค่าพลังก็ทำเกมรุก87จบสกอร์90พลังกันยิง99นะฮะถือว่ายิงไกลโหดแน่นอนคนนี้นะครับผมบอลทรูน94เลี้ยงบอล91แล้วมากับตัว93นะฮะแล้วก็มีหม่วง89กระโดด90นะฮะทำเกมรับ82บอลเวนดิ้ง85แอคทิชั่น89ส่งสั้น93เปิดบอล99เลยนะฮะดูตั้งแต่95ความโค้ง91ค่อนข้างครบเครื่องอยู่นะนะฮะสตีเฟนเจอราร์ดป่ะจะโหดไปไหนนะฮะสปีด93สปีดต้น90แข็งแกร่ง96สเตมินา94ค่อนข้างครบนะครบเลยนะผมเกมรุกจบสกอร์ได้ยิงไกลได้เลี้ยงบอลได้โมงได้เกมรับได้ส่งสั้นเปิดบอลได้ฟรีคิกได้สปีดได้สเตมินาได้โอ้โหคือต้องเปิดอะยังไงก็ต้องเปิดอะนะเจอราคือยังไงก็ต้องเปิดจริงๆนะผมสกิลก็แน่นอนนะผมยิงไกลอยู่แล้วฮะยิงไกลยิงลูกคุกก็ผมมาแน่นอนนะครับผมโอ้โหถือว่าน่าจะไม่พลาดนะหลายๆคนน่าจะไม่พลาดนะแต่ผมน่าจะพลาดนะรอมาริดอยู่เนี่ยมาริดไม่มาสักทีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับเจอราดนะฮะวันนี้มารีวิวคนเดียวพอนะผมเป็นเจอราดที่มาใหม่คนเดียวนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเซอร์ไพรส์แบบตอริสมาอะไรเงี้ยไม่น่าใช่หรอกน่าจะเป็นเจอราดเลยฮะมีเจอราดมีโอเว่นมีชาเบียลองโซ่นะผมก็ประมาณนี้แต่โหดจริงครบเครื่องมากนะครบเครื่องมากได้ไปนี่บอกเลยว่าคนนี้จบเลยทีเดียวนะคนเดียวจบฮะไม่ต้องหาคนอื่นแล้วในตำแหน่งนี้นะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go